สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอารับซีเรียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาหรับซีเรียซึ่งตรงกับวันที่17เมษายน2565ความว่าพระนทท่านนายบาชาร์อัลอาซัสประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับซีเรียกรุงดามัสกัสในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซีเรียข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธ์ม,มตรีและความร่วมมืออันยังประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเปลืองศพพลตรีหญิงท่านผู้หญิงนิออนสนิทวงศ์ณอายุธยาวันนี้เวลา17นาฬิกา16นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพสลรินทราวาส ในการพระราชทานเพลงศพพลตรีหญิงท่านผู้หญิงนิออนสนิทวงศ์ณอยุธยาซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคไตาวายเลือดรังระยะสุดท้ายเมื่อวันที่20ธันวาคม2564สิริอายุได้91ปีพลตรีหญิงท่านผู้หญิงนิออนสนิทวงศ์ณอยุธยาเกิดเมื่อวันที่29มิถุนายน2473เป็นที่ดาของหลวงจรัญสนิทวงศ์และท่านผู้หญิงเยี่ยมจรรญสนิทวงศ์ ด้านการศึกษาจบชั้นประถมและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมาแต่เดีวิทยาลัยและเข้าศึกษาต่อที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เพียงหนึ่งปีก็ได้รับทุนรัฐบาลให้ไปศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีเกียรตินิยมประวัติศาสตร์สากลที่มหาวิทยาลัยนอตติงแฮมและปริญญาเอกประวัติศาสตร์เอเยอาคเนย์ที่มหาวิทยาลัยรอนดอนประเทศอังกฤษ ด้านการทำงานเข้ารับราชการเป็นอาจารย์โทวิวทยาลัยวิชาการศึกษากรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการก่อนโอนไปเป็นอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้ก่อตั้งสถาบันไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และได้โอนย้ายไปรับราชการเป็นอาจารย์วิชาประวัติศาสตร์โรงเรียนในร้อยพระจลจอมเกล้า มีโอกาสทำงานด้านต่างๆถวายแด่สมเด็จพระกนิธิฐาธที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในขนาดนั้นซึ่งทรงเป็นทุนกระหม่อมอาจารย์ที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าด้วยเช่นกันหลังกเกษียณอายุราชการพลตรีหญิงท่านผู้หญิงนิออนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าว,วิเศษและยศพลตรีหญิงเป็นกรณีพิเศษ นอกจากนั้นยังได้ใช้ความรู้ความสามารถทำงานช่วยมูลนิธิและหน่วยงานต่างๆอีกหลายแห่งสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเช่นมูลลนิธิพระบรมาราชานุสรพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลา่นานภาลัยในพระบรมาราชูปถัมม์มูลลนิธิฤกฤทธิ์80ในพระราชูปมัมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารี โครงการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนาศ,าศาสดารามและพระบรมหาราชวังรวมทั้งเคยเป็นผู้ประกาศข่าวภาพภาษาอังกฤษให้กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพลตรีหญิงท่านผู้หญิงนิออนเป็นผู้ที่ชื่นชอบการทำอาหารทั้งข่าวและหวานโดยได้รับการถ่ายทอดจากมารดาและเป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้สนับสนุนคณะธรรมทูตไทยในต่างประเทศในประเทศอินเดียในการเผยแผ่ศาสนาด้วย ผู้แทนพระองค์เชิญเครื่องสงน้าสงกรานพระราชทานไปถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกและพระราชทานแก่พระอนุวงศ์เนื่องในเทศกาลสงกราน์พุทธศักราช2565วันนี้ที่พระอุโบสถวัดราชบพิสถิตมหาศีมาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันโทสมชายการจันมณีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเครื่องสงน้ำสงกรานพระราชทานอันประกอบด้วยน้ำสงพุ่มบัวและผ้าไตรไปถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกเนื่องในเทศกาลสงกรานตุศักราช2565โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยึดถือความกตัญญูกะตตเวทีเป็นธรรมประจําพระราชหฤทยัย ดังที่พระมาหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงยึดถือปฏิบัติมาทุกยุคทุกสมัยครั้นถึงเทศกาลสงกรานต์นอกจากจะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระบรมราชบุพการีแล้วยังทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชสำนักผู้ใหญ่เชิญเครื่องสงน้ำสงกรานต์ไปพระราชทานพระอนุวงศ์ผู้ใหญ่เป็นการแสดงพระราชกตัญญูตาธรรมตามโบราณราชประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ โอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์เชิญเครื่องส่งน้าสงกรานไปพระราชทานหม่อมเจ้าพีสเสด็จรัชนีพลเรือเอกหม่อมเจ้าปุสานสวัสดีวัดและหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคนด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจําวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ